สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันพฤหัสที่22กันยายนแล้วนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันเช่นเคยนะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพลค่ะครับครับท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เสมอแหละว่าในเรื่องของการเดินทางระวังอุบัติเหตุเพศภัยหรือแม้กระทั่งอีกประเด็นนึงซึ่งก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลสุขภาพเมื่อเช้าขับรถมาทำงานก็ได้ยินแคมเปญที่เขารณรงค์กันอยู่บ่อยๆก็ว่าถ้าทำงานเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องขึ้นลิฟต์นะใช้เดินขึ้นบันไดใช่หรือแม้กระทั่งถ้าใครเดินทางไปที่ทำงานแล้วสามารถที่จะปั่นจักรยานไปได้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเผาผลาญนะเขาเรียกว่าเบิร์นสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้ค่ะก็เป็นการวิธีการออกกำลังกายโดยที่เราใช้เวลาช่วงเวลาที่เราไปทำงานหรือว่าทำกิจธุระเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าใครมีเวลาว่างนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยออกกำลังกาย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่ากำลังดีจ้ะทำไมไม่เดินมาทำงานหนูอะคะหนูคงจะได้เข้ารายการประมาณ10โมงนะถ้าเดินมาแค่แต่งหน้าค่ะอาจารย์เป็นผู้หญิงเนาะเช้ามาก็ต้องแต่งหน้าใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วอะเปิดดวงมา 8:30 น.เธอตื่นประมาณ 4:30 น.เธอจะสระผมก่อนไม่ใช่แต่ถ้าให้หนูเดินมาเนี่ยหนูจะถึงประมาณ 10-11 โมงได้หรืออาจจะไม่ถึงจ้ะก็ฝากนะอย่างที่บอกอ่ะอาทิตย์ละประมาณ3วันหาเวลาออกกำลังกายให้คือไม่ต้องหนักนะทำให้เหมาะสมกับวัยก็คือวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงมันช่วยได้จริงแล้วก็ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยนะฟ้าฝนถึงจะไม่เป็นใจยังไงเราเองก็ต่อสู้ด้วยอย่างแพรวันนี้เห็นก่อนจะเข้ารายการก็คุยกันวันนี้จะไปไหนคะวันนี้จะไปออกกำลังกายค่ะก็จะไปเล่นพิลาทิสก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะพิลาทิสก็คือ เป็นการเข้าคลาสเหมือนกันนะคะเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยที่ไม่สามารถเข้ายิมได้มาเล่นพิลาทิสแทนได้ก็จะลดอาการบาดเจ็บลงไปได้มันจะเป็นมันจะไม่ใช่เป็นการเผาผลาญซะทีเดียวนะคะจะเป็นการสร้างความแข็งแรงของแกนกลางของร่างกายจะทำให้เราเหมือนรู้สึกว่าเราทำอะไรในแต่ละวันมันกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแกนกลางเราแข็งแรงนะคะจะเดินจะวิ่งจะนั่งจะทำงานก็จะรู้สึกเมื่อยช้ากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกเอาตามแต่วิธีที่เหมาะสมอย่างผมก็โบราณหน่อยก็เดินแล้วก็ปั่นจักรยานนะจักรยานมีตะกร้าอยู่หน้าด้วยค่ะเป็นสายตลาดเลยใช่ไหมคะโอเคครับอ่ะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันอย่างที่พูดอยู่เสมอฮะทางน้องทีมงานก็จะจัดเตรียมข้อมูลวันที่มีความสำคัญวันที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายคนพูดถึงและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับและเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแวดวงของดวงดาวแล้วก็ดาราศาสตร์ด้วยวันที่ว่านี้นะครับอ่านออกเสียงยากนิดหนึ่งนะเขาเรียกวันนี้ว่าวันศาสตวิสุวัตครับนะครับสำหรับวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้เวลากลางคืนกับกลางวันเท่ากันครับทางดร.สลันโปสยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับก็ได้เผยว่าในแต่ละวันเนี่ยดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งที่ต่างกันเปลี่ยนตำแหน่งไปวันละประมาณ1องศาซึ่งในวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้เวลากลางวันเท่ากับกลางคืนครับและเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเรียกวันนี้ว่าวันศาสตวิสุวัตครับค่ะและสำหรับไทยของเรานะคะวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลาโดยประมาณ 6:07 น.นะคะและจะตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเวลา 18:14 น.เวลาณกรุงเทพมหานครซึ่งหลังจากนี้นะคะดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เฉียงลงทางใต้เรื่อยๆและหยุดที่จุดใต้สุดในวันที่21ธันวาคม2559แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆนะคะเคลื่อนขึ้นที่เฉียงเหนือทางเหนืออีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ใน1ปีค่ะก็จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีนะคะต้องบอกว่าพอดีเพียง2ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือวันแรกคือเรียกว่าวันวสันตวิสุวัตอยู่ที่ประมาณวันที่20หรือ21มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะและวันนี้ค่ะวันศาลทะ
วิสุวัฒน์แหมเรียกยากจริงนะคะหรือวันประมาณวันที่22หรือ23กันยายน2559นี้นะคะทำให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันนะคะก็ขอบพระคุณข้อมูลจาก M ไทยนะคะและภาพจากไทย PBS ด้วยนะคะก็ต้องแพทเข้าใจนะว่าทำไมคนที่เขาเป็นคนคิดอะค่ะเขาเก่งขนาดเนี้ยไม่ความจริงเขาคิดได้ยังไงให้มันแบบว่ามันตรงกันตลอดเลยอ่ะก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พบเห็นอย่างสมมติอย่างสมัยก่อนทำไมเราถึงใช้นาฬิกาทรายบอกเวลาได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของนาฬิกาที่ใช้แสงเงาของพระอาทิตย์เป็นตัวกำหนดล้วนแล้วแต่ต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นสถิติจึงจะนำมาบอกกล่าวหรือแม้กระทั่งในทางโหราศาสตร์เองทุกเรื่องราวที่ทำนายเนี่ยเกิดจากการเก็บรวบรวมสถิตินะครับว่าถ้าคนที่เกิดลักษณะแบบนี้จะมีอุปนิสัยแบบนี้นะดวงดาวนี้มีอิทธิพลแบบนี้จะส่งผลต่อชีวิตอย่างไรฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีประวัติความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นครับแปลว่าดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์นี่คือเรื่องที่เกี่ยวพันกันใช่เพราะโหราศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการโคจรอิทธิพลของดวงดาวนะซึ่งดวงดาวก็เป็นในเรื่องราวของทางดาราศาสตร์อยู่แล้วอย่างสมัยก่อนที่คุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยกาลิเลโอเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะค้นพบอะไรนะผมจำไม่ผิดนะขออภัยกล้องอะไรสักอย่างจุลทรรศน์หรือว่ากล้องดูดาวผมไม่แน่ใจแต่ในทางกลับกันกาลิเลโอก็เป็นแพทย์ด้วยนะสมัยก่อนจะผ่าตัดก็ต้องดูอิทธิพลของดวงดาวน้ำขึ้นน้ำลงอย่างเงี้ยนะทุกเรื่องราวมันมีความสอดสัมพันธ์กันในเรื่องของศาสตร์และก็องค์ความรู้ครับสุดยอดจริงๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะกาลิเลโอหรืออาจารย์ขอนทศกาลิเลโอและผู้ที่คิดค้นเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์ทุกท่านเลยที่ผ่านมานะเพราะว่าเขาแบบเก่งมากจริงเก่งมากๆนะคะที่จริงๆสมัยก่อนเทคโนโลยีมันก็ไม่เท่าปัจจุบันนี้ด้วยนะคะถูกต้องอันนี้แหละไม่น่าเชื่อหนูแบบงงมากเลยโอเคเลิกงงและมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606สำหรับช่วงแรกนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะใกล้จะสิ้นเดือนเข้าไปทุกขณะใกล้จะหมดไตรมาส3แล้วนะใครยังไม่ได้ทำอะไรให้เร่งแสดงผลงานนะครับพระฤหัสบดีที่22กันยายนพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการแรม6ค่ำเดือน10นักษัตรก็ยังคงเป็นวอกอยู่อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอราดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักที่สำคัญคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางพวกสายวิชาชีพนะหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับหรือว่าจุดแข็งของตัวเองแต่สภาพคล่องวันนี้เผื่อใจอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวความรักค่ะวันนี้จะพูดแล้วรีบไปออกกำลังกายนะความรักเวรกรรมมีจริงฮะทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นค่ะราศีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมตัดสินใจอะไรวันนี้ถือว่าดีนะครับทำอะไรคำนึงถึงภาพใหญ่จะให้คนถูกใจทั้ง 100% คงไม่ใช่และที่สำคัญคนที่มีปัญหามานานวันนี้ถ้าคุณอึดถ้าคุณหนักแน่นพอตกเย็นเริ่มจะคลี่คลายนะครับสภาพคล่องวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์หัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวครับเบื่อแค่ไหนมีปัญหาเพียงไรก็ต้องอดทนและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานที่อาจจะต้องใช้กำลังกายนะในความหมายเช่นงานที่ต้องลุยหน่อยงานภาคสนามงานที่ต้องออกแรงหรือแม้กระทั่งลักษณะงานนอกสถานที่การเงินยังทายดีครับมีโอกาสได้รับข่าวที่รอคอยจากการติดต่อหรือแม้กระทั่งการรอฟังผลความรัก
คนที่มีโอกาสวันนี้หากไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าไปให้ความหวังนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะออกแรงกระตือรือร้นให้มากกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรียนมาทางอาจจะต้องไปทำงานอีกทางนะครับหรือแม้กระทั่งการได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับประสบการณ์อย่าปฏิเสธนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาถึงวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของพวกภาษีสังคมความรักอย่าหูเบาได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่ดีถามคุยกันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานระวังจับต้นชนปลายไม่ถูกฉะนั้นการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานเพิ่มการลงทุนวินวินฮะเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นทุกอย่างสมประโยชน์แล้วเวลามีคนเข้าหุ้นเนี่ยสเกลมันจะใหญ่ขึ้นมันจะเพิ่มโอกาสหัวใจทรงๆไม่มีอะไรที่หวือหวาคนโสดก็ไม่เด่นสีที่ถูกโฉลกค่ะระวังจับต้นชนปลายไม่ถูกเสริมเรื่องงานเสียเวลาวางแผนก่อนก็ได้กับสีเหลืองฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มไปมาหาสู่เพิ่งเริ่มคบค้าสมาคมแต่เงินทองกับเรื่องของงานนะครับสภาพคล่องโดยรวมผมถือว่าไม่มีปัญหาและวันนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มทำธุรกรรมในสิ่งใหม่ๆซึ่งแนวโน้มดีความรักก็มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะติดต่อสื่อสารที่ขาดหายเป็นไปได้สีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเวลามีปัญหาเรื่องงานอย่าใช้อารมณ์ตัดสินเวลาโกรธอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะครับเงินทองยังเอาตัวรอดได้และที่สำคัญวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการขอความรู้หรือขอความช่วยเหลือความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมพูดอยู่เสมอฮะคุณต้องป้องกันสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในแง่ของการทำงานนะครับหากคิดว่าตัดสินใจดีแล้วถึงจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ตามสภาพคล่องการเงินการลงทุนวันนี้มีโอกาสจะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานอย่าโลเลนะต้องหนักแน่นชัดเจนกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ภารกิจโดยรวมมีไม่มากนะครับก็ให้มองต่อละกันมีเวลาให้คิดอ่านและวางแผนเข้าออกให้ไวครับในเรื่องของการลงทุนวันนี้เน้นการกินส่วนต่างทำกำไรระยะสั้นไม่ได้เน้นในเรื่องของเงินออมหรือเงินปันผลความรักความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวครับถึงมีปัญหาก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังวันนี้ take profit สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ทำอะไรก็ต้องลงทุนลงแรงทำเองนะฮะวันนี้แค่คำว่ากำกับดูแลคงไม่พอบางทีอาจจะต้องต่อสู้ต้องแข่งขันเงินโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะแล้ววันนี้คนที่อยู่ระหว่างดิวเรื่องบ้านเรื่องรถก็มีความคืบหน้าหัวใจพอจะมีลาภผลโดยเฉพาะความสัมพันธ์ครั้งใหม่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์ท่องไว้สีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของการทำงานเขาบอกว่าแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะมหาอุดนะครับขอเพียงแค่เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจเงินทองมีโอกาสได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศความรักวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกัน
คอยตามอารมณ์คนรักให้ดีครับราศีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเขาบอกเข้าบ้านแล้วอุ่นเนี่ยสบายทุกเรื่องมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานต้องมีความหนักแน่นหากสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดมันไม่ได้รับการยอมรับการเงินวันนี้ไม่จำเป็นก็อย่าลงทุนเพิ่มนะครับแต่ในทางกลับกันเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ความรักหัวใจอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาไม่ถูกใจขอไปไม่ถูกใจแต่อาจจะถูกต้องนะครับค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหากสิ่งที่ให้ความสำคัญถูกปฏิเสธสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะอาจารย์เนิร์มาเลยนะคะเอาถูกต้องกับถูกใจผสมกัน นะคะเอาละค่ะก็คุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะ